สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องของ Red Cap Mobile Channel ช่องให้ความรู้เกี่ยวกับมือถือแอปพลิเคชันเน็ต VPN และรวมถึงเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์และท่านผู้ชมสนใจนะครับวันนี้นะครับ MC ก็ต้องแจ้งให้กับหลายท่านที่ดาวน์โหลดจากแอป MC Pro Net ไม่ได้นะครับซึ่ง MC ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าบางครั้งในช่วงเวลาที่ไม่ได้คลิกให้สิทธิ์เข้าถึงนะครับแต่ตอนนี้นะครับได้เปลี่ยนแปลงและก็ให้การดาวน์โหลดนั้นเป็นไปได้ทั้ง2รูปแบบก็คือทำเป็นมีเดียไฟล์นะครับที่ AMC ได้ทำเป็น Google Drive เพราะว่าให้ดาวน์โหลดจากตรงนี้เพราะว่าได้เก็บไฟล์ไว้ในไว้เอาง่ายว่าแอปหรือไฟล์ไว้ได้นานนะครับเพราะว่าถ้าหากทำเป็นมีเดียไฟล์อย่างเดียวนะครับถ้าหากว่าการใช้งานในอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนั้นจำกัดนะครับก็อาจจะไฟล์ใช้งานไม่ได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับก็ลองคลิกเข้าไปใหม่นะครับได้แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยนะครับก่อนอื่นนะครับ AMC จะรีวิวในส่วนของความแตกต่างในการใช้ซิมนะครับซึ่งท่านสามารถที่จะดูความแตกต่างนี้ได้ว่าทำไมเล่นเน็ตฟรีจากแอปฟรีได้และบางเครื่องนั้นเล่นเน็ตฟรีจากแอปไม่ได้นะครับซึ่งผมจะให้ดูความแตกต่างกันนะครับวันนี้ก็จะเปรียบเทียบนะครับระหว่างซิมของออนไลน์แชมเปี้ยนซิมกัมพูชากับออนไลน์แชมเปี้ยนซิมนะครับออนไลน์แชมเปี้ยนซิมที่เราได้เปลี่ยนจาก9305นะครับกด1กด9ซึ่งมันจะแตกต่างกับออนไลน์แชมเปี้ยนซิมกัมพูชาเลยนะครับมาดูกันนะครับท่านชมความแตกต่างตรงนี้นะครับมาดูที่ซิมการ์ดนิดนึงนะครับตอนนี้ผมใช้ซิม2นะครับเห็นไหมข้อมูลมือถือนั้นเปิดเรียบร้อยนะครับออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับเราก็จะคลิกเข้าไปเช็คในส่วนของความละเอียดของซิมนิดนึงนะครับว่าเราใช้ในส่วนของซิมไหนโปรไหนนะครับจะเป็นดอกจันก่อนนะครับดอกจัน935ดอกจาน935สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกนะครับรอ SMS ตอบรับสักครู่นะครับเราก็มาดูกันนะครับโปรโมชั่นในการใช้งานครั้งนี้ก็คือออนไลน์แชมเปี้ยนซิมนะครับเห็นไหมตรงนี้ไม่ใช่กัมพูชานะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนอื่นนั้นก็จะคล้ายกันมากนะครับแต่ว่าลูกเล่นหรือว่าการใช้งานได้จริงนั้นจะต่างกันนะครับเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูนะครับในส่วนของโปรที่เรามีอยู่นะครับจากที่ใช้งานมาทั้งหมดนะครับเน็ต300 MB นั้นผมหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมก็จะเหลือในส่วนของโปรไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมก็จะคลิกถ้าไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมผมจะคลิกให้ท่านผู้ชมดูใหม่อีกครั้งหนึ่งครับก็คือเรามาเช็คดูโบนัสที่เหลือหรือว่าโปรที่เหลืออยู่นะครับทีนี้เราก็มาดูกันพร้อมกันเลยนะครับในส่วนนี้นะครับผมจะมีในส่วนที่ยังเหลืออยู่ก็คือเห็นไหมฮะก็คือเอาง่ายๆว่าผมสมัครTwoID จากแอป Pro TwoID นะครับ 2 กิกนะครับเห็นไหมฮะก็จะใช้งานได้ถึงวันที่11นะครับประมาณเที่ยงคืนนะครับเราก็คลิกทุกวันเหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของดู HTV ผมก็ยังไม่ได้ใช้นะครับก็ยังมีอยู่นะครับเอาง่ายๆว่าเรา2 อย่างนี้นะครับเราต้องดูผ่านแอปเท่านั้นถึงจะใช้งานได้นะครับสำหรับซิมนี้นะครับผมต้องบอกว่าสำหรับซิมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูอีกเครื่องนึงนะครับเห็นไหมฮะก็มีอะไรเพิ่มเติมมาก็คือใช้ Facebook กับ LINE นะครับอันนี้ก็เป็นรายเดือนอยู่แล้วนะครับเดือนละ49บาทที่เราสมัครโปรนะครับแต่เงินเอาง่ายว่าเราเติมเงิน50บาทเนี่ยเราก็ยังใช้โทรออกได้อยู่นะครับครบ50บาทนะครับตรงนี้คงเข้าใจนะครับจริงๆแล้วก็คือไม่เสียตังค์นั่นเองนะครับขออนุญาตออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับเมื่อเราเปิดข้อมูลมือถือเสร็จนะครับผมก็จะคลิกเข้าไป YouTube ให้กับท่านชมได้ดูก่อนนะครับก่อนที่ผมจะเห็นไหมฮะคลิกเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะครับหลายคนว่านี่ไงมีแล้วนะครับอันนี้อาจจะเป็นเน็ตค้างอยู่นะครับผมก็จะคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะ
เล่นไม่ได้นะครับท่านชมหมุนอยู่อย่างนี้นะครับเล่นไม่ได้นะครับเราก็สมัครโปร ID ไปเรียบร้อยนะครับเอาง่ายว่าเห็นไหมมันจะเล่นไม่ได้นะครับมันก็จะหมุนอยู่อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตออกจากหน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมจะคลิกเข้าไปทดสอบนะครับเราจะต้องใช้แอปอื่นๆนะครับที่เป็นตัวช่วยนะครับผมจะคลิกเข้าไป AMC ProNet นะครับตรงนี้จะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้ผมยังไม่ได้สมัครบัญชีนะครับเพิ่งดาวน์โหลดแล้วก็แก้ไขเป็นมีเดียไฟล์ให้กับท่านชมฟรี2นะครับฟรี2ตรงนี้นะครับใช้งานได้อยู่นะครับก็คลิกเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะเมื่อเรามีโปรไลน์นะครับหรือว่าโปรทูไอดีนะครับก็สามารถทำการเชื่อมต่อได้นะครับวันนี้ก็อัปเดตให้กับท่านชมในวันที่11มกราคมนะครับ2562นะครับเมื่อทำการเชื่อมต่อติดนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปที่ YouTube ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปตรงคลิปเดิมที่เข้าเมื่อกี้นะครับเห็นไหมฮะท่านชมตรงนี้ก็ถือว่าเราเล่นได้นะครับแต่ว่าต้องใช้แอปช่วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ผมจะเปรียบเทียบให้กับท่านชมเท่านั้นเองนะครับว่าผมขออนุญาตออกจากหน้าจอตรงนี้นิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเราใช้ในส่วนของ AMC ProNet ก็ได้หรือว่าแอปที่เป็นตัวช่วยในการที่จะเข้าผ่านลอดอุโมงค์สะพานซิมในส่วนของ NetVPN ได้นะครับผมจะคลิกเข้าไปที่กล้องนะครับเพื่อที่จะเข้าไปในส่วนของการใช้งานอีกเครื่องหนึ่งนะครับให้กับท่านชมดูนะครับผมคลิกเข้ามาตรงกล้องถ่ายรูปนะครับท่านชมต้องขออนุญาตนะครับถ้าหากมือไม่นิ่งนะครับเพื่อที่จะคลิกหรือว่าเช็คอีกเครื่องหนึ่งให้ท่านชมดูพร้อมกันนะครับซึ่งในครั้งนี้ก็ถือว่าไม่ได้ตัดต่อนะครับจะให้มองเห็นว่าซิมที่ผมใช้นั้นเป็นซิมที่ไม่ใช่ซิมของออนไลน์แชมเปี้ยนซิมกัมพูชาแชมเปี้ยนซิมกัมพูชานะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะเช็คไปที่รูปโทรศัพท์นะครับเพื่อที่จะคลิกกดดูในส่วนของซิมที่ใช้ก่อนนะครับก็เปรียบเทียบกันไปเลยนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูดูกันนิดนึงนะครับเห็นไหมฮะซิมนี้จะเป็นซิมกัมพูชานะครับเห็นไหมแชมเปี้ยนซิมกัมพูชานะครับอย่างอื่นส่วนอื่นก็เหมือนกันนะครับก็คือเติมเงิน50บาทนะครับเราก็ใช้เน็ตฟรีที่ไม่ผ่านแอปได้300 MB นะครับตรงนี้ผมก็ใช้หมดแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็จะเหลือในส่วนไหนนะครับเราก็คลิกมาดูที่เช็คดูโบนัสคงเหลือนะครับตอนนี้ผมจะเช็คเข้าไปที่โบนัสคงเหลือนะครับอาจจะมีแสงเหลืองๆนิดนึงต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวรอรับ SMS ตอบรับสักครู่นะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมจะให้ท่านชมดูนะครับจากแพ็คเอาง่ายว่าจากแพ็กเกจนะครับก็เหมือนเดิมครับผมก็มีอยู่ในส่วนของเครื่องนี้นะครับจะเป็น HTV ก็ยังไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็มีการสมัครในส่วนของโปรฟรี2จิกจากแอป2ID นะครับเห็นไหมแล้วตรงนี้ก็มีเหมือนเดิมนะครับก็คือจะหมดอายุวันที่19ก็คือ Facebook Line นะครับสมัครโปรไลน์ในเอาง่ายว่าเติมเงิน50บาทนะครับเราก็จะได้ในส่วนนี้ฟรีเห็นไหมผมออกจากหน้าจอตรงนี้เลยนะครับข้อมูลมือถือนั้นเราเปิดเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นนะครับคลิกเข้าไปดูอีกนิดนึงก็ได้นะครับเพื่อความกระจ่างว่าผมเปิดข้อมูลมือถือตรงส่วนไหนนะครับ
จะได้ไม่มีข้อกังขานะครับผมคลิกเข้าไปที่จุดของซิมการ์ดนะครับเห็นไหมฮะข้อมูลมือถือนะผมใช้2ซิมจริงนะครับแต่ว่าในส่วนของข้อมูลมือถือนั้นนะครับผมใช้ของทูนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ออกจากหน้าจอนี้ตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะไม่ใช้แอปอะไรเลยนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปที่ YouTube เลยนะครับให้ท่านชมได้มองเห็นเลยนะครับว่าในการใช้ซิมออนไลน์แชมเปี้ยนซิมกัมพูชานั้นนะครับแตกต่างกับอีกเครื่องหนึ่งอย่างไรนะครับเครื่องนี้ใช้ออนไลน์แชมเปี้ยนซิมกัมพูชาเห็นไหมฮะก็ขึ้นมาหน้าจอเหมือนเดิมนะครับผมก็จะคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับผมไม่ได้ใช้แอปตัวช่วยอะไรเลยนะฮะเห็นไหมเห็นไหมท่านชมเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะคลิกหยุดไว้ตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นในการที่เราจะเล่นเน็ตที่บอกว่าหลายคนนั้นนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรผมก็คงจะอธิบายได้ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับก็ถือว่าผมได้พิสูจน์แล้วก็นำสิ่งต่างๆที่เคยได้รีวิวให้กับท่านชมนั้นนะครับมาเปรียบเทียบนะครับว่าในส่วนใดที่จะเล่นใช้แอปได้บ้างหรือไม่ใช้แอปนะครับอันนี้จะเครื่องนี้จะใช้ได้ทั้งเอาง่ายๆว่าใช้แอปก็ได้ไม่ใช้แอปก็ได้และยังปล่อย Wi-Fi ได้อีกนะครับตรงนี้นะครับต้องแจ้งให้กับท่านชมว่าเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปใช้แอปใช้แอปก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าหากว่าเราใช้แอปนะครับถ้าหากว่ามีในส่วนของเซิร์ฟช้ากว่าข้อมูลมือถือก็คงจะลำบากนะครับเราก็ต้องเปรียบเทียบเลือกใช้เอาเห็นไหมฮะการเชื่อมต่อก็ติดนะครับก็ออกจากหน้าจอตรงนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปใน YouTube ใหม่ก็ได้นะครับรอสักครู่นะครับคลิกเข้าไปใน YouTube ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมก็เล่นได้เหมือนเดิมนะครับจะใช้แอปช่วยหรือไม่ใช้นะครับก็เล่นได้นะครับเห็นไหมความแตกต่างก็อาจจะอยู่กันตรงนี้นะครับในมือถือของผมที่รีวิวนะครับก็จะใช้เอาง่ายๆว่าเป็นซิมในส่วนของกดเปลี่ยนนะครับแต่ว่าในส่วนของซิมอีกเครื่องหนึ่งตรงนี้นะครับเครื่องนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของซิมออนไลน์แชมเปี้ยนซิมกัมพูชาโดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นแจ้งให้กับท่านชมนะครับวันนี้เรือแก้วโมบายชาแนลขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและให้กำลังใจมาโดยตลอดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ